ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Wandering Whoop Trick ในพาร์ทที่12ครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็โดนจับกลุ่มตัวมาในหมู่บ้านของไม่ได้เรียกโดนจับกลุ่มตัวเรียกโดนลักพาตัวมาในหมู่บ้านของเจ้าหนูน่าจะเป็นเจ้าหนูใส่หน้ากากนะครับลองคุยกับมันดูได้โปรดตามพี่น้องของเราไปที่ห้องเตรียมอาหารเย็นเลยฮะเราแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กินอาหารมื้อนี้มันกินอะไรจะกินเหล้าเหรอนี่ป้ายอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ Wand Whoopแค่รีแลกซ์แล้วนายจะแฮปปี้โอ้โหแฮปปี้ก็บ้าแล้วคุยพวกเรามักจะเรียกกันและกันว่าพี่ชายน้องชายเราเป็นพี่น้องกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอ้าวหรือไม่เราไม่ได้เป็นผู้ชายด้วยนะจะเรียกพี่ชายน้องชายแต่ไม่ได้เป็นผู้ชายเนี่ยนะยังไงก็ตามก็แค่เรียกอย่างนั้นขอบใจสำหรับข้อมูลนะมันยากมากเลยนะเนี่ยที่จะแยกว่านายเป็นใครกันแน่เนี่ยตอนที่ใส่หน้ากากแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนเหมือนกันหมดเลยไม่เข้าใจครับช่างมันนะมันพูดถึงอะไรไฮพาวเวอร์ก็ไม่รู้อ่ะไม่เข้าใจว่าอะไรพลังงานขั้นสูงอะไรของมันคืออะไรไงมันพูดแบบแปลกๆเนี่ยมันก็บอกว่ามันตื่นเต้นที่มีอะไรพลังงานรอยยิ้มขั้นสูงต่อหน้าพวกเราพลังงานรอยยิ้มขั้นสูงอะไรเนี่ยอะไรมันคือดวงอาทิตย์เหรออะไรกันพลังงานสูงสุดก็คือพลังงานสูงสุดนั่นแหละน่ามีอะไรตรงไหนที่น่าสับสนเหรอไอ้ที่เองพูดแต่น่าสับสนโทษทีนะไม่เข้าใจอ่ะช่างแม่งเหอะเลิกคุยกันมันให้เราไปที่ไหนทางนี้ป่ะมีประตูเดียวที่เข้าได้ครับน่าจะทางนั้นแหละห้องเตรียมอาหารเย็นใช่ไหมนายจะตามฉันมาใช่ไหมโอเคอ้าวเอาละงั้นตอนนี้เฮ้ยจะทำอะไรหิทางนี้เร็วเข้าเฮ้ยเอาให้เราหนีเหรอมุ่งหน้าไปทางตะวันออกจะได้พบกับรางรถไฟไปตามรางรถไฟซะและจะพบกับเมืองใหม่เฮ้ยเดี๋ยวฉันโดนไล่ออกจากหมู่บ้านแล้วเหรอแต่ว่าทุกคนน่ะดูน่าตื่นเต้นกับงานเลี้ยงมากเลยนะฉันจะพลาดได้ยังไงเนี่ยไอ้นี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองจะโดนกินเนี่ยฟังนะมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่คนส่วนใหญ่คิดว่าหมาป่าน่ะเป็นสิ่งที่ดุร้ายแล้วก็หนูน่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีอันตรายอ๋อแต่นี้มันตรงกันข้ามกันใช่ไหมกลายเป็นหนูดุร้ายแต่ว่าหมาป่าแม่งจะโดนแดกแล้วแต่ว่าสปีชีส์ของเราเนี่ยไม่ได้ตัดสินทุกอย่างหรอกจริงไหมนายคงเข้าใจเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมฟังดูเป็นเรื่องจริงจังสินะฉันเข้าใจที่นี่อันตรายเกินไปกว่าที่นายจะอยู่ที่นี่นายควรจะกลับไปที่นายมาโอ้เรื่องนั้นฉันยังกลับไม่ได้หรอกฉันกำลังตามหาใครสักคนอยู่นะแต่ว่าที่นี่ไม่มีเขาอยู่หรอกอ๋อเฮ้ยแล้วเรื่องงานเลี้ยงที่นี่ล่ะจะไม่ฉันเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยเหรอเอาละฉันจะไปแล้วนะยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะที่รักษาแผลให้ฉันจริงๆแล้วมันก็ไม่บ่อยหรอกนะที่ผู้คนน่ะจะให้การต้อนรับฉันอย่างอบอุ่นแบบนี้พวกนายใจดีมากเลยถึงจะแค่แป๊บเดียวแต่ก็เยี่ยมมากไอ้หนูบอกจุดเลยนี่ตูสาช่วยนี่เองยังไม่เข้าใจแต่นายเป็นคนดีมากเลยนะหวังว่าเราจะได้พบกันอีกในสักวันนึงคุยได้ไหมฉันหวังว่านายจะเจอคนที่นายตามหานะเฮ้ยขอบใจแต่ว่าฉันออกเดินทางมาประมาณ2เดือนแล้วล่ะถ้าทางจะโชคไม่ดีเลยนายคงเคยไปมาหลายที่แล้วสินะฉันเองก็มักจะคิดเรื่องที่ไกลออกไปเหมือนกันหมายถึงที่ไกลๆน่ะแต่ว่าฉันก็กลัวแต่ถึงอย่างนั้นขนาดคนอย่างนายยังรอดมาได้แล้วก็ฉันก็คงเฮ้คนอย่างฉันทำไมเหรอโทษทีก็ขอบใจแล้วกันนะเพราะว่านายเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันน่าจะอยู่รอดได้ไกลออกไปเหมือนกันคือคนซื่อบื้ออย่างนี้ยังรอดมาได้ทำไมตูจะไม่รอดอะไรงี้ป่ะซื่อบื้อจริงเนี่ยอ้าว4ปีก่อนเองล่ะครับฉันรู้ว่าต้องเจอนายที่นี่แน่ๆรู้ด้วยเหรอเนี่ยฉันไม่คิดว่าเขาจะกลับมาหรอกนะแต่ว่าบางทีการมารอเขาที่นี่ตลอดทั้งปีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ผิดก็ได้สิ่งที่นายทำน่ะมันมากกว่ารอนะใช่แต่ว่ารู้ใช่ไหมว่าฉันหมายความว่ายังไงทริปนายน่ะมักจะมีรอยยิ้มอยู่เสมอตั้งแต่ตอนนั้นแต่ว่านายก็ยังคงเศร้าอยู่เสมอเหมือนกันโอ้อย่าห่วงไปเลยนะหน้าแดงด้วยเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกหน้าโอเคไหม
มาสเตอร์น่ะก็คงอยากให้ฉันน่ะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็กลายเป็นหมาป่าที่แท้จริงไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแบบนั้นนั่นแหละเป็นเหตุผลที่เขาจากไปฉันน่ะชื่นชมในตัวเขานะแต่ว่านายรู้ไหมเมื่อใครสักคนที่สำคัญกับนายน่ะหายตัวไปตลอดกาลน่ะมันน่ะเจ็บปวดมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละฉันคิดว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงพูดว่าอะไรๆเนี่ยดีกว่าที่เราคิดเสมอนั่นแหละฉันถึงยิ้มเอาไว้ตลอดเวลานายเนี่ยมองโลกในแง่บวกจังเลยนะเฮ้ยก็การยิ้มเนี่ยมันสนุกดีนะใช่ไหมนายก็ลองดูสิโทษทีเฮ้ยไม่เห็นต้องขอโทษเลยแต่ก็อย่างที่ฉันพูดไปนั่นแหละนะถ้าหากนายยิ้มได้แม้กระทั่งนะตอนที่นายกำลังเศร้าแล้วก็คงไม่มีใครทำอะไรนายได้นะทำไมต้องหน้าแดงด้วยเฮ้ยกำลังพยายามยิ้มใช่ไหมเนี่ยมันน่าอายทำไมสองคนนี้มันดูน่าจิ้นกันกว่าไอ้แฟนของทีสอีกวะแฟนของทีสนี่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ฤดูใบไม้ผลิครั้งก่อนนี่สินะจินเซนหมู่บ้านเล็กๆแต่อยู่ห่างไกลสงสัยจังว่าผู้คนที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะที่นี่ดนตรีมันคุ้นมากเลยครับเหมือนกับโมซี่เลยเฮ้ยใช่ว่ะนี่มันพวกหมาจิ้งจอกใช่ไหมสวัสดีพวกนายไงเอ้าหมาป่าอีกตัวเหรอเฮ้ยท่าทางเราจะหนีหมาป่าไม่พ้นนะเนี่ยเหมือนกับโชคชะตาเล่นตลกเลยแต่เจ้านี่ดูซื่อบื้อมีงี้ด้วยเฮ้ยเปเปอร์อย่าซุบซิบคนต่อหน้าเขาสิฉันจะพูดสิ่งที่ฉันอยากพูดแค่นั้นแหละนะอย่างน้อยบอสของเราก็ไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะนายหมายถึงอดีตบอสใช่ไหมใครจะไปสนหรอเฮ้ขอโทษวันนี้นายอารมณ์ไม่ดีกันเหรอเนี่ยไม่ละไอหมอนี่ก็เป็นอย่างนี้เสมอแล้วนะซะงั้นนี่ใครไงเฮ้ยแต่มันพูดถึงหมาป่าอีกตัวพวกนี้ไม่ตกใจเหรอคือแบบนะทริคไม่ถามหน่อยเหรอหมาป่าไหนอะไรอย่างนี้สวัสดีเดาว่าไม่นะไม่นี่คือไม่มีใครอยู่ใช่ไหมดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่บ้านนะก๊อกก๊อกมาอีกแล้ว อะไรอ๋อสวัสดีมาจากนอกหมู่บ้านน่ะฉันพยายามพูดคุยกับทุกคนนั่นแหละทุกที่ที่ฉันไปอ่ะประตูไม่ล็อกฮะแอบมองก่อนนะเฮ้ยตกใจแอบมองเห็นแค่นี้ด้วยนายนี่มันน่ารำคาญจริงเลยแต่ก็มีความกล้านะเอาเถอะก็ได้ฉันจะคุยด้วยก็ได้มาฉันก็อยากคุยด้วยนะแต่ว่ามีที่ว่างมากพอจริงๆเหรอเนี่ยห้องมีแต่ขยะฮะแน่นอนว่าไม่มีเพราะว่าไม่มีใครทำความสะอาดนั่นแหละนะนายอยากรู้ไหมว่าทำไมอ่ะฉันถูกสาปโดยครอบครัวที่ไร้สาระและลูกชายของฉันก็จากไปกับพ่อของเขาตั้งแต่หลายปีก่อนแล้วและลูกสาวเพียงคนเดียวของฉันก็แยกออกไปแล้วฉันเสียใจด้วยกับเรื่องนั้นนะแต่ฉันรักเด็กๆของฉันมากเลยนะฉันน่ะเคยเป็นคุณแม่ที่น่าประทับใจมากเลยรู้ไหมแน่นอนก่อนที่ธุรกิจของฉันน่ะจะเจ๊งไปอ่ะนะแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรเลยพวกเขาทิ้งฉันไล่ฉันออกมาจากในเมืองแล้วก็ให้ฉันมาอยู่ในบ้านเล็กๆบ้านโง่ๆเนี่ยฟังดูเหมือนคุณผ่านเรื่องแย่ๆมามากเลยนะฟังนะเจ้าหมาป่ารู้ไหมทำไมบ้านเล็กๆโง่ๆเนี่ยถึงประสบความสำเร็จนักมันเป็นเพราะว่าพวกเขาน่ะไม่รู้จักแยกแยะนะสิหมายถึงยังไงวะเงินของทุกคนน่ะคือสิ่งที่ดีงามทั้งหมาจิ้งจอกหนูแมลงทุกคนน่ะพอคิดถึงไอเดียเหล่านั้นแล้วก็เหมือนกับขาดการฝึกฝนฝึกหัดไม่เข้าใจครับประโยคที่แบบ มันเลวไหลและสาระมากเลยใช่ไหมล่ะ เพื่อที่จะกำจัดวัตถุประสงค์ของคุณทรัพย์แล้วและเมื่อรวบรวมความเป็นไปได้ของทุกคนแล้วฉันเองก็คิดที่จะเอาชนะมันให้ได้อยู่เหนือมันให้ได้และพวกสตาฟของฉันเนี่ยก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักเลยต้องรักษาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาด้วยความเคารพ
ต้องทำตัวเป็นที่น่าเชื่อถือถึงแม้ว่าจะต้องตกลงงานกับเจ้าพวกลูกค้าหัวดื้อดันทุรังก็ตามและยังเหลืออะไรอยู่อีกล่ะก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดที่ทำลายชื่อเสียงของฉันคำโกหกที่ทำให้อาณาจักรล่มสลายได้และคำโกหกที่ทุกคนอยากจะยอมรับมันเป็นธรรมชาติของนักล่าที่ต้องฆ่าแต่ที่พวกเขาพูดน่ะมันผิดมันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทุกอย่างต่างหากล่ะไม่มีใครน่ะที่ไร้ความสามารถนั้นใช่ไหมล่ะแล้วสตาฟของฉันเนี่ยมีเพียงแค่ 20% เท่านั้นที่เป็นหมาจิ้งจอกกระต่ายน่ะเป็นพนักงานเปิดประตูกวางเป็นเมดนกพิราบก็เป็นแผนกต้อนรับแล้วก็ยังมีคนอีกมากที่ไม่มีงานทำ มันน่าเยาะเย้ยใช่ไหมล่ะสำหรับกลุ่มคนที่เรียกร้องจุดยืนของตัวเองเนี่ยพวกเขาอยากปล่อยให้ฉันเน่าพวกเขาอยากจะปล่อยให้ฉันเน่าตายเหรอโอ้ได้ฉันจะเน่าตายอยู่งี้แหละยังไงมันก็ไร้เหตุผลที่จะทำตัวเหมือนกับว่านายอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะ นั่นแหละและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าหากโลกตัดสินว่าพวกเราเนี่ยต้องล่าเหยื่อที่อ่อนแอกว่าเสมอไปแล้วก็เราก็ไม่อาจยอมรับและผิดหวังในตัวพวกเขาเลยนะนายไม่เห็นด้วยเหรอที่พูดมาทั้งหมดนี่ก็คือแบบมันก็ใช่นะในเกมนี้มันก็แค่แผลเก่าแค่นั้นก็พอแล้วและความสงสัยของนายก็คงได้รับการเติมเต็มแล้วใช่ไหมพอใจหรือยังดูแลตัวเองให้ดีล่ะเจ้าหมาป่าอย่าให้ตัวเองเนี่ยถูกพวกเขาทำลายได้เข้าใจไหมเหมือนกับฉันแน่นอนมาดามนั่นเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะมันก็น่าสยองนิดหน่อยเหมือนกันหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับเขานะเราต้องไปทางขวาใช่ไหมตอนที่มันบอกตอนแรกตามรางรถไฟไปไม่ได้ต้องไปไหนแล้วเนี่ยซ้ายเฮ้ยไอ้หมาป่าจะไปแล้วเหรอไม่มาคุยกันหน่อยเหรออ้าวได้มาแล้วทำไมถึงมาที่นี่ล่ะเนี่ยเอ๊ะก็กำลังตามหาใครสักคนหนึ่งน่ะนะเพื่อนฉันเองโอ้หมาป่าอีกตัวเหรอพวกเรารู้จักเขานะโซอย่าไปคิดว่าหมาป่าทุกตัวจะเป็นเพื่อนกันสิเอ้ยแต่มันน่าจะเป็นเพื่อนกันนะอันเนี้ยไอ้สองคนนี้มันรู้จักทรีสอะซอกับเปเปอร์จำชื่อได้หรือว่าจะเป็นทรีสใช่ไหมคนตัวสูงๆผมสั้นแล้วก็ไม่ค่อยพูดอะไรใช่ไหมเออใช่นั่นแหละคนนั้นเลยตอนนี้เธออยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆนี่นั่นแหละนะเป็นหมู่บ้านกระต่ายน่ะที่เรียกว่าฟอสติ้งว้าวจริงเหรอนานแค่ไหนแล้วเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะแต่เธอก็อยู่ที่นั่นมาก่อนพวกเราอีกนะเราเคยไปอาศัยอยู่ที่นั่นน่ะในช่วงหน้าหนาวครั้งก่อนน่ะใช่เป็นเมืองแย่ๆนะเราเพิ่งย้ายมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเฮ้ยขอบใจสำหรับข้อมูลนะฉันคิดว่าฉันน่าจะไปที่นั่นไปทางทิศตะวันตกน่ะน่าจะเจอกับ Yonder Station ที่นั่นแหละทางทิศตะวันตกสินะเข้าใจแล้วขอบใจมากทางนี้เย้โอ้โหจะได้เจอทีสแล้วใช่ไหมเนี่ยฉันรู้แล้วว่าทีสอยู่ไหนตอนนี้เธออาศัยอยู่ในแถวๆนี้สินะในที่สุดก็มาถึงแล้วเย้ yeah. เอาละครับอีกนิดเดียวเท่านั้นเราอยู่ในเพลงที่คุ้นเคยแล้วเนี่ยหมู่บ้านที่คุ้นเคยไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าฉันจะผ่านสิ่งต่างๆมาได้แล้วมาไกลได้ขนาดนี้จะพูดกับเธอว่าไงดีนะตอนที่เจอเนี่ยฮะฉันคิดว่าน่าจะเริ่มต้นจากคำว่าสวัสดีก่อนแล้วงั้นละกันฮัลโหลเนี่ยนะฮัลโหลจัดไปทรีสทรีสอยู่ไหนไปบ้านทรีสกันสงสัยจังเลยว่าถ้าหากเธอจะโกรธหรือเปล่านะเพราะว่ากว่าที่ฉันจะมาถึงนี่ก็นานเหลือเกินเนี่ยเส้นทางมันยาวไกลหรือบางทีเธออาจจะโมโหก็ได้ที่ฉันไม่ใช้เวลาในการทำสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านี้เฮ้ยกันมันตามหาเพื่อนสุดยอดแล้วมันไม่มีประโยชน์ตรงไหนสวัสดีคุณกระต่ายขอโทษที่นี่ใช่ฟอสติ้งหรือเปล่าใช่ไหมใช่หมาป่าไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไปข้างในนะคำเดิมเลยโอ้โอเคจะอยู่ข้างนอกนะบ้านทีสอยู่ทางขวานี่เองถึงแล้วเดินทางมาอย่างยาวนานรู้สึกดีใจแทนเจ้าทริกเลยเอาล่ะฉันต้องหยุดประมาทได้แล้วจะได้คุยกับเธอแล้วเย้สวัสดีอ๋อกระต่ายเหรอไม่คิดมาก่อนเลยช่างมันเถอะ
อะไงโทษทีที่มารบกวนนะมีข่าวหรือว่ามีหมาป่าอีกคนนึงอาศัยอยู่แถวนี้ใช่ไหมรู้จักหรือเปล่าทริสเหรอใช่เธออาศัยอยู่นี่แหละโอ้โชคดีมากเลยแล้วทริสอยู่ไหมตอนนี้ทริสไปทำงานนะแต่ไม่ไกลหรอกคิดว่างั้นนะฉันพาไปได้นะเฮ้ยงั้นเยี่ยมเลยขอบใจฉันชื่อว่าโมจิฉันชื่อทริสนะยินดีที่รู้จักโมจิเธอและก็ทริสเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ด้วยกันเหรอใช่ก็อย่างนั้นแหละแล้วที่ทริสทำงานอยู่น่ะมันอยู่ทางด้านล่างเนี่ยเฮ้ยทางนี้สินะเข้าใจแล้วทางไหนวะทางด้านล่างทางนี้วะเอ้ยทางตรงกันข้ามแล้วเฮ้เส้นการผจญภัยของเธออยู่ไหนเนี่ยฉันหมายถึงว่าควรจะไปอีกทางนึงมากกว่าแต่ว่าช่างเถอะฉันแค่พูดคนเดียวอ่ะนะโทษทีที่สร้างปัญหาแล้วกันนะไปทางที่อยากไปแล้วกันนะทางไหนทางนี้เหรอต้องลงที่ทำงานที่ไหนทางนี้ปะเอ้ยนั่นอันตรายนะเอ้าได้ด้วยเหรอเอาก็บอกข้างล่างไม่ใช่เหรอก็ทางนี้ข้างล่างเอ๊จะระวังตัวมันก็ข้างล่างเนี่ยโดดไปเลยข้างล่างที่ว่าทำไมผมขึ้นบนวะเนี่ยทริปมาจากไหนเหรอนายน่ะฉันก็เติบโตขึ้นที่ภูเขาซอเบตนะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยฉันอาศัยอยู่กับมนุษย์นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยฉันก็อาศัยอยู่กับพวกทริสแหละและหลังจากนั้นก็มีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยโอ้งั้นเหรอทริสไม่เคยบอกอะไรกับฉันมากมายเท่าไหร่หรอกนะเกี่ยวกับกลุ่มของเธอเนี่ยแต่ว่าเขาต้องดีใจแน่ถ้าหากได้เจอกับนายนะป้าๆๆไปหาทริสกันได้เจอแล้วใช่มั้ยเฮ้ยยังไงก็เถอะนะนายคงจะเดินทางมานานมากเลยใช่ไหมนานแค่ไหนแล้วก็ตั้งแต่หน้าหนาวครั้งก่อนน่ะโหนานไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนายเนี่ยนายมานี่เพื่อพาทริสกลับบ้านเหรอเพลงดับไปครับท่าทางจะเกิดการดราม่าแย่งชิงทริสกันอืมไม่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเฮ้ฉันขอโทษฉันขอโทษที่ไปยุ่งเรื่องนั้นนะไม่หรอกนะไม่เป็นไรตอนแรกฉันคิดว่าทำไมหมาป่าถึงมาที่นี่อ่ะแล้วเมื่อนายอยากจะเจอทริสเนี่ยฉันก็รู้เลยแหละว่านายต้องรู้จักกับทริสมาก่อนเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนน่ะและรู้ว่าเธอจะต้องจากไปแน่ๆฉันคิดว่าถ้าหากนายมาตามหาเธอแล้วก็นั่นหมายความว่านายอยากจะให้เธอจับกลับไปใช่ไหมล่ะกลับบ้านกับนายเนี่ยก็นั่นเป็นเรื่องปกตินี่นาที่ต้องมาตามหาคนหายใช่ไหมฉันขอโทษฉันแค่แต่ว่าถ้าหากนายตามหาเขาตลอดเวลาแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่านายเป็นเพื่อนของเธอใช่ไหมล่ะและนายคงจะแคร์เธอมากเลยและฉันควรคงจะไล่นายไปไม่ได้ดังนั้นแล้วฉันก็กลัวแล้วก็กังวลมากเลยและก็เริ่มที่จะบ่นพึมพำบางอย่างเนี่ยแต่นายไม่ได้ตั้งใจที่จะพาเธอกลับไปตั้งแต่แรกแล้วเหรอฉันรู้สึกว่าฉันเห็นแก่ตัวมากเลยอ่ะฉันคิดมากไปเองทั้งที่นายใจดีขนาดนี้แล้วก็เฮ้ยไม่เป็นไรนะใจเย็นก่อนนะโมจิก็กลัวว่าทริสจะโดนพาตัวกลับหมู่บ้านนะครับก็เลยนั่นแหละอย่างที่เห็นขอโทษที่ทำอะไรแปลกๆนะไม่หรอกฉันเองก็ขอโทษเหมือนกันไม่ได้ตั้งใจที่ทำให้นายคิดมากนะไม่ใช่ความผิดของนายหรอกฉันเองต่างหากที่มีปัญหาเนี่ยอะแล้วก็รีบไปกันเถอะนะไปหาทีสกันฉันแน่ใจว่าทีสต้องตื่นเต้นแน่ที่จะเจอเพื่อนเก่าใช่ไหมฉันก็สงสัยจังปะโอ้ที่นี่เองเหรอบ่อน้ำร้อนแน่เลยนั่นไงที่เก่าใช่นั่นแหละที่เธอทำงานอยู่แล้วมันจะดีเหรอถ้าเราเข้าไปตอนที่เธอทำงานอยู่เนี่ยฮะไม่อยากจะไปพูดสวัสดีแล้วเหรออยากสิแต่ว่าเฮ้ยงั้นก็ตัดสินใจแล้วก็กล้าหน่อยสิไปเลยใช่ไหมลุยเอาแล้วนะยินดีต้อนรับสู่บ่อน้ำร้อนค่ะเราพร้อมให้บริการอย่างหรูหราแน่นอนแม้กระทั่งหน้าหนาวที่เย็นที่สุดเนี่ยถ้าหากมาอาบน้ำร้อนที่นี่แล้วก็มันจะอบอุ่นไปถึงดวงวิญญาณของคุณเลยล่ะไม่ต้องห่วง
โอ้เจ๋งจังเลยขอโทษนะเราไม่ได้มาเพื่ออาบน้ำหรอกอ้าวโมจิเป็นไงบ้างนะเนี่ยคงจะมาหาเพื่อนหมาป่าของเธอสินะฮ่าใช่ฉันโอเคนะและนี่ก็เป็นเพื่อนเก่าของเขาอีกคนนึงน่ะเฮ้ยถึงฉันจะไม่ได้มาที่นี่เพื่ออาบน้ำก็เถอะแต่ขอเข้าไปในอ่างน้ำร้อนได้ไหมแน่นอนแต่ว่าฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงอะนายทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะฮะก็มันเป็นบ่อน้ำร้อนใช่ไหมล่ะการอาบน้ำก็ไม่เร็วทริคล้อเล่นนะก็ฉันมาหาเธอไงทริคไม่คิดว่านายจะเฮ้ยนายไม่โกรธเหรอเนี่ยไม่โกรธเหรอเอ๊ะทำไมต้องโกรธด้วยจ้างมันเถอะนะฉันดีใจนะที่นายยังโอเคเนี่ยทุกคนนี่เพื่อนของฉันเองอ่ะชื่อทริคเขาคงจะเดินทางมาอย่างยาวนานมากเลยล่ะดังนั้นแล้วยังไงก็ได้โปรดช่วยต้อนรับเขาอย่างดีด้วยนะเป็นเกมที่อบอุ่นดีจังคือมันเป็นเกมที่ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการผจญภัยที่เรียบๆระหว่างทางแต่ว่าอย่างที่ผมพูดไปในTales of Berseria ในพาร์ทที่แล้วอ่ะผมบอกว่าเกมที่ดีอ่ะไม่จำเป็นต้องมีเนื้อเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยก็ได้ครับเนื้อเรื่องเรียบๆก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าพวกเขามีชีวิตจริงๆอ่ะทำให้เรารู้สึกอินไปกับเกมได้ทั้งที่เนื้อเรื่องเกมไม่มีอะไรเลยได้อาบน้ำด้วยกันครับมีโมซี่ด้วย กินโอโคโนมิยากิด้วยกันด้วยโอ้โหจบแล้วเหรอนอนไม่หลับเลยโหอยู่กัน4คนเลยดูประทับใจครับอบอุ่นมากหลังจากที่เราผ่านอะไรมาเยอะก่อนจะมาถึงตรงนี้นะเหมือนกันเฮ้ยเอาหน้านายทำให้ฉันประหม่าอยู่นะไม่ได้คิดเลยว่านายจะได้เจอกับทุกคนแล้วก็ใช้ช่วงเวลาด้วยกันแบบนี้เนี่ยได้อยู่ด้วยกันแบบนี้มันดีมากเลยล่ะใช่ฉันเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เจอนายอีกครั้งนึงนะเนี่ยฉันขอโทษนะเฮ้ยมันโอเคนะก็ได้เจอกันแล้วนี่นาใช่ไหมไม่เห็นต้องขอโทษเลยอย่างน้อยฉันก็ควรที่จะบอกให้นายรู้หน่อยว่าฉันไม่ได้กลับไปน่ะแต่ว่าฉันก็ไม่พูดมันออกไปฉันขอโทษจริงๆมันเป็นการบอกลาในแบบของนายนี่นาใช่ไหมล่ะนั่นก็เยี่ยมมากพอแล้วทุกคนจะโกรธหรือเปล่านะไม่ละเฟนเนลน่ะเป็นคนเดียวที่ท่าทางจะหัวร้อนนิดหน่อยนะแต่ทุกคนก็รู้น่ะว่าทุกคนน่ะก็แค่อยากจะให้นายมีความสุขใช่ไหมล่ะนายรู้ใช่ไหมและเฮ้ยทุกคนก็อยู่รอบๆตัวนายแล้วและฉันก็รับรู้ได้แล้วตอนนี้ก็แค่โผล่หน้าไปทักทายกันบางครั้งก็พอแล้วฉันว่านะที่บ้านนายคงจะมีความสุขมากเลยที่ได้เห็นนายสบายดีนะพวกเขาไม่ว่าอะไรนายหรอกนะเชื่อสิทุกคนน่ะใจดีจังเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่คู่ควรกับมันเลยก็ตามเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสินายน่ะคู่ควรกับมันอยู่แล้วง่วงหรือยังเนี่ยฮะยังไม่ง่วงอีกเหรอทิสใส่หน้าครับเล่าให้ฉันฟังอีกได้ไหมเกี่ยวกับที่ต่างๆที่นายไปมาน่ะแน่นอนขอฉันคิดก่อนนะว่าจะเล่าอะไรดีแล้วก็จบการผจญภัยของทริคกันแล้วนะครับโอ้ยังไม่จบอีกนะฮ่าตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยตื่นสายอีกเลยเพราะตื่นสายแล้วทริคหายฉันคิดว่าคงถึงเวลาแล้วจะกลับแล้วเหรอไม่นะไม่เอาได้ไหมอ่ะอยู่นี่เถอะทริคนะไม่กลับดีกลายเป็นนักเดินทางไปแล้วครับทริคว่าทริคอาจจะมีความสุขกับการเดินทางก็ได้ครับเราอย่าถึงเราอยากจะให้ทริคอยู่นี่ก็ตามแต่ว่า
เราก็ตัดสินอะไรแทนทริกไม่ได้นะครับมันคือตัวของเขาเขาคงอยากจะไปแล้วเห็นทริกหลับอยู่อย่างสบายแบบนี้มันทำให้ฉันรู้สึกสบายใจจริงๆโมจิขอโทษที่ทำให้ตกใจนะวันก่อนเนี่ยตอนที่ฉันจะไปแล้วเนี่ยยังไงก็ดูแลทริกดีๆนะแล้วโมซี่มีอะไรถึงไหมอ้าวไม่คุยกับโมซี่คนเดียวเนื้อเรื่องคงจริงๆมันก็คงรู้จักกันแล้วล่ะครับแต่ว่าบทพูดในเกมไม่มีเลยก็นั่นแหละไปละไปแล้วเหรอจริงดิไม่อยากไปเลยนี่ห้องใครเนี่ยสำรวจก่อนได้ไหมโอเอไม่ควรจะไปรบกวนแขกนะได้รบกวนคนประเทศอื่นได้นะครับอย่ารบกวนแขกเดี๋ยวหิวนมซื้อนมเปล่าแย่หน่อยที่ไม่มีเงินเลยคงไม่มีของว่างไปต่อแล้วนะไปจริงดิต้องไปไหนอ่ะหูดอกซากุระเต็มเลยครับอยากไปเที่ยวแบบนี้บ้างอ่ะแบบประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับคือเห็นประเทศไทยร้อนมากเลยที่ญี่ปุ่นนี่ยังหนาวอยู่เลยอ่ะทริกอ้าวตื่นได้เหรอเฮ้ท่าทางฉันจะไม่เก่งเรื่องย่องเบาเลยสินะเนี่ยอย่าไปเลยนะได้โปรดเฮ้มันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมถ้าหากนายจะอยากจะพิสูจน์เหตุผลหรือว่ากลับมาหาฉันก่อนที่ไม่รู้จะแปลยังไงดีนะครับแต่ว่าแปลตรงๆได้อย่างนี้ฉันเข้าใจแล้วดังนั้นแล้วก็ได้โปรดอย่าไม่หรอกฉันน่ะนั่นไม่ใช่ความตั้งใจจริงๆของฉันหรอกนะขอโทษที่มันออกมาเป็นอย่างนี้นะงั้นอะไรล่ะไม่เข้าใจเลยฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายมันยังไงแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยฉันน่ะได้ไปที่ต่างๆมาเจอที่ใหม่ๆหลายที่เลยล่ะระหว่างทางที่ตามหานายเนี่ยถึงแม้ว่าฉันจะดูไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยแต่ละที่นะไอ้ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดก็คือฉันมันซื่อบื้อถึงขนาดออกไปข้างนอกทั้งที่นายไม่เคยออกจากภูเขานี้เลยก็คือหมู่บ้านกระต่ายเนี่ยมันอยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นของเขามากนะครับแต่ว่าไม่ไปที่อื่นน่ะ เอาเถอะฉันคิดว่าเมื่อนายเลือกที่จะออกมาแล้วเนี่ยมันทำให้ฉันคิดว่าอยากจะเดินทางไปต่อน่ะแล้วก็เห็นโลกกว้างให้มากกว่านี้ยังไงก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่ฉันยังไม่เคยเห็นดังนั้นแล้วฉันจะหยุดไม่ได้หรอกนะเพราะว่ายังไงความสนุกของฉันเนี่ยก็ยังไม่จบลงส่วนนายก็ได้สร้างชีวิตของนายอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าฉันหยุดอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกฉันรู้สึกว่าบ้านที่ฉันตามหาอยู่น่ะฉันหลงทางจากมันมาตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นแล้วฉันเลยต้องไปแล้วล่ะแล้วก็ไปตามหาบ้านหลังใหม่ดีกว่าบ้านใหม่ของนายเหรอเป็นที่นี่ไม่ได้เหรอขอโทษไม่ได้หรอกนะเฮ้ยทริสขอให้มีวันพรุ่งนี้ที่ดีนะฉันน่ะมีแล้วล่ะวันที่ดีทุกๆวันเลยดังนั้นแล้วไม่ต้องห่วงหรอกนะงั้นก็พักผ่อนให้มากๆด้วยล่ะอย่าลืมที่จะหาอะไรกินด้วยโอเคไหมมันเป็นบทพูดที่ทริสพูดกับทริกตอนที่ก่อนที่จะออกจากบ้านในคืนนั้นนะครับและคืนต่อมาทริสก็หายตัวไปโอเคไว้เจอกันนะไว้เจอกันผมรักเกมนี้มากเลยเรื่องราวภาพและดนตรีบายคุณโนโนนามิขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆที่มาร่วมผจญภัยครั้งนี้ไปด้วยกันหลายๆจุดเนี่ยผมอาจจะแปลได้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษในเกมนี้ค่อนข้างยากเลยเหมือนกันนั่นแหละเป็นอีกเกมนึงที่ภาษาอังกฤษยากนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมดีใจมากที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้รับฟังรับชมกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีพรุ่งนี้ที่ดีด้วยเหมือนกันขอบคุณที่เล่นเกมนี้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกรอบก็เขียนขอบคุณที่เล่นเกมนี้ไงไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับผมบ๊ายบายเป็นเกมที่ดีจริงๆครับ